กระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับได้มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายนะครับเรื่องของบุคคลในแห่งความจงรักภักดีนะครับแล้วก็มีการคัดเลือก9ภาพใน11คนนะครับที่จะเป็นตัวแทนของเราในการบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็บันทึกไว้เป็นจดหมายเหตุของชาตินะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีการประกาศออกไปทั้งหมด9ภาพใน11คนตอนนี้เนี่ยนะครับทีมข่าวดีทีวีมีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษบุคคลในภาพ2คนนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับหลังกระทรวงวัฒนธรรมประกาศตามหาบุคคลในภาพแห่งความจงรักภักดีจำนวน9ภาพเพื่อบันทึกเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมถึงบอกเล่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในภาพนั้นๆเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากประชาชนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำจดหมายเหตุเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติโดยทีมข่าวนิวทีวีได้มีโอกาสสัมภาษณ์2บุคคลในภาพก่อนที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะเปิดตัวบุคคลในภาพทั้ง11คนจากทั้งหมด9ภาพอย่างเป็นทางการในวันที่29พฤศจิกายนนี้อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพของในห้างศักดาสัจจมิตรคนไทยเชื้อสายอินเดียวัย67ปีที่กำลังยกพระบรมฉายาลักษณ์เหนือศีรษะด้วยสีหน้าเศร้าโศกโดยผู้ถ่ายภาพคือนายณกฤตจรุณศรีรักษ์ขณะที่ในห้างศักดาได้เล่าให้ฟังว่าภาพที่ปรากฏเป็นภาพหลังจากเคลื่อนพระศพไปแล้วประมาณ3วันโดยตนได้นั่งอยู่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีซึ่งนับเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ได้ติดตามและลงนามถวายพระพรพระองค์ท่านทุกวันต่อเนื่องกันทั้งที่โรงพยาบาลศิริราชและศาลาสหทัยสมาคมน่าจะเป็นประมาณวันที่16ครับครับผมก็เป็นยังทำใจไม่ได้ครับก็ทุกวันนี้เวลาอยู่คนเดียวก็ยังมีน้ำตาไหลครับคิดถึงพระองค์ท่านสำหรับการที่ได้เป็นหนึ่งบุคคลในภาพที่มีการตามหานั้นในห้างศักดาบอกเป็นความภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่ส่วนหนึ่งกลับเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่อยากได้และหากสามารถแลกชีวิตของตัวเองกับในหลวงรัชกาลที่9ได้ก็ยินดีจะมอบให้ทั้งชีวิตท่านอยู่เหนือหัวเราอยู่แล้วครับเพราะว่าเรารักพระองค์ท่านถือว่าเป็นความรักที่สูงสุดและจากก้นเบื้องของหัวใจเป็นความรักที่มีอยู่ในดวงใจเพราะว่าเป็นนายหลวงในดวงใจและคงเป็นนายหลวงในดวงใจตลอดไปอยากจะให้ผมไปแทนและให้พระองค์อยู่ต่อครับเพราะว่าพระองค์ท่านได้ทรงงานให้กับประชาชน70ล้านคนในเวลา70ปีซึ่งพระองค์เหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเราก็ต้องเดินตามรอยพระองค์ท่านเราก็ต้องยอมเหนื่อยและทำงานให้แก่สังคมเราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและแม้ในห้างศักดาจะไม่ใช่คนไทย 100% แต่ความรู้สึกรักเทิดทูนและจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคนไทยเลยแม้แต่น้อยแล้วพระองค์ท่านก็ให้ความเมตตาแก่ชาวไทยเชื้อสายอินเดียและคนไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาที่อยู่บนแผ่นดินไทยเท่าเทียมกันไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นเลยซึ่งเป็นความประทับใจของคนไทยทุกเชื้อสายทุกเชื้อชาติทุกศาสนาที่อยู่บนแผ่นดินไทยเช่นเดียวกับความรู้สึกของดลนภากลัดบุพภาวัย42ปีที่ปรากฏในภาพหญิงสาวใส่ชุดดำนั่งร้องไห้และกอดภาพพระบรมฉายาลักษณ์โดยผู้ถ่ายภาพคือนางสาวนวลพันธ์นาคปรีชาซึ่งดลนภาได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าภาพเหตุการณ์วันนั้นเป็นภาพที่กำลังรอส่งพระบรมศพที่รถกำลังเคลื่อนตัวออกจากโรงพยาบาลศิริราชและเป็นความรู้สึกที่เศร้าที่สุดในชีวิตของเธอวันนั้นเป็นวันที่14ตุลาคม2559นะคะหลังจากที่แถลงการออกกลางคืนวันที่13พวกพี่ก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่วันที่12อยู่แล้วก็พอตอนเช้าทุกคนก็จะมาเพื่อเฝ้ารอที่ขบวนพระบรมศพจะเคลื่อนผ่านพี่ก็อยู่ที่ศิริราชทุกคนก็เฝ้ารอแต่ในใจของพี่อ่ะพี่รับเสด็จมาวันนี้เป็นวันที่พี่ไม่อยากส่งเสด็จเพราะว่าปกติทุกครั้งที่พี่ส่งเสด็จเนี่ยพี่จะรอรับพระองค์เสด็จกลับทุกครั้งแต่พอวันนี้พี่มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ขบวนเสด็จ
ของพระบรมศพออกมาเพราะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าได้ส่งแล้วอ่ะเราจะไม่มีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์อีกแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันเศร้ามากอ่ะวันนั้นว่ามันคือยังไงอ่ะทุกวันนี้ดลภายังคงเดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อสวดมนต์และมาดูต้นสีตรังต้นไม้ของพ่อเป็นอยู่ประจำทุกวันและจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อเข้ารอกราบพระบรมศพเป็นคนสุดท้ายของแต่ละวันซึ่งดลภาได้ปฏิบัติมากว่า30วันแล้วถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงประทับอยู่ที่นี่ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พี่ว่าภาพความทรงจำของพี่ทุกย่างก้าวของพี่ที่ในศรีราชจะมีพระองค์อยู่ในใจพี่อยู่ตลอดอ่ะมันก็เหมือนกับพี่มีความรู้สึกว่าพระองค์ยังอยู่กับพี่อยู่ตลอดเวลาส่วนการได้เป็นบุคคลในก้าวภาพแห่งความจงรักภักดีแม้จะเป็นภาพแห่งความเศร้าโศกเสียใจที่สุดในชีวิตแต่เธอก็ภูมิใจที่ได้เป็นประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีมันเป็นสิ่งที่คนธรรมดาอย่างพี่ไม่เคยได้คิดฝันว่าคนธรรมดาอย่างเราจะได้มีโอกาสถูกบันทึกเอาไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติอ่ะสิ่งแรกมันก็คือความภูมิใจของตัวพี่เองแล้วก็ของวงตระกูลพี่ถามว่ามีความดีใจไหมความดีใจมันคงไม่มีเพราะว่ามันคือการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เศร้าสลดที่สุดแล้วในชีวิตของพี่แล้วก็คนไทยทั้งชาติอ่ะแต่ความภูมิใจก็คือพี่ได้แสดงความเป็นคนไทยแสดงให้โลกเห็นว่าคนไทยรักในหลวงขนาดไหนโดยบุคคลทั้งสองตั้งใจจะน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบไปและในวันที่29พฤศจิกายนนี้จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมบุคคลในภาพอีก11คนซึ่งภาพทั้งหมดจะถูกนำไปจัดแสดงที่นิทรรศการทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดขึ้นมนูมาตราวงถ่ายภาพกนกนวลจรัสกุลโฮงทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานค่ะ